วันนี้ของรางวัล อ่ะมันคือซูชิใช่ไหมล่ะขอเล่นแล้วกันเผื่อจะมีลุ้นไปกินนะครับว่างได้เกมที่เราจะเล่นกันนะฮะมึงไปเจออะไรมาเฮ้ยหอยแครงมึงก็แสดงกะหรี่ปั๊บไปมึงหิวน้ำมะเนี่ยอะไรก่อนแล้วเลี้ยวอะไรมันน่ารำคาญโอ้ยตอนเราก็สู่รายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออฟฟิศติดตลกกันอีกแล้วครับผมและวันนี้นะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่พวกเราพูดอะไรที่ไกลกูเหมือนกับไปพูดตรงอื่นก็ไปทำงานไงต้องเป็นพี่แม่แล้ววันนี้ดังแง่แล้วล่าสุดไอ้บ้าพิธีกรเลยดื้อไม่คือวันนี้มันมีสปอนเซอร์พี่เมนเออใช่และผู้สนับสนุนของเรานะครับวันนี้ครับผมคือไข่หวานบ้านซูชิครับผมมือดีครับผมมือดีนี่ทำไม่ทำพอแล้วนี่เราทำมากี่เทปหลายเทปแล้วเออเนี่ยเห็นไหมร้อยเทปแล้วผลของความสนุกของรายการของเราเป็นไงนัดสปอนเซอร์แล้วไม่แล้วมาบอกคุณเรื่องอะไรเนี่ยมาบอกพี่แมนว่าวันนี้ของรางวัลอ่ะมันคือซูชิใช่ไหมล่ะก็ใช่ดิก็เขาขายซูชิมึงบอกเองอยากเล่นไงก็เลยให้พี่แมนเป็นพิธีกรหน่อยเรื่องนี้มันสบายมากอยู่แล้วนัดขอเล่นแล้วกันเผื่อจะมีลุ้นไปกินนะครับบ้างได้แต่ว่าถ้านัดบอกว่านัดจะเล่นคือเกมที่พี่คิดมันจะไม่ง่ายนะคือเอางี้มึงคำนวณศักยภาพตัวเองก่อนระดับนัดไม่เป็นไรผู้แพ้ก็ได้กินซูชิเหมือนกันในไหนไข่หวานมาซูชิเขาสนับสนุนไงเราก็ให้ผู้แพ้ก็กินด้วยแต่อาจจะได้น้อยกว่าไม่บอกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่ากติกาเป็นยังไงพี่คิดไว้หมดแล้วนัดโอเคแล้วเวลากันเดี๋ยวไปเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าหิวแล้วไอ้เดี๋ยวไม่ต้องทำงานแล้วงานอะไรพี่เปิดคอมเนาะพี่เปิดคอมพี่แดนเนี่ยคอมก็ไม่ได้เปิดโอ้ยก็มึงบอกกูเซ็นตื่นเต้นยังเลยอ่ะเป็นแบบพิธีกรครั้งแรกปกติเนี่ยเป็นนักสืบนะแต่วันนี้นักสืบแบบตอนอยากเล่นขึ้นมาวันนี้มีสปอนเซอร์ตบมือดิอยากกินแหละใช่แบบไม่มานั่นแหละจะเป็นคนเล่นคือวันนี้เล่นเกมอันนี้มาแข่งเต้นป่ะครับคือแบบเตี้ยมคือกูรู้ว่าเตี้ยมกูรู้ว่าเตี้ยมมึงใส่เสื้อเหมือนกูมึงรองเท้าสีขาวเหมือนกันคู่แรกของเราครับคุณผู้ชมน้องเหนียวข้าวสารค่ะน้องแจ่มข้าวสารค่ะวันนี้นะฮะเกมที่เราจะเล่นกันนะฮะชื่อเกมว่ามึงไปเจออะไรมาอ้าวงงมึงไปเจออะไรมาเฮ้กติกาของเกมนี้ก็คือเราจะมีตะกร้า2ใบตะกร้าแรกคือสถานการณ์ตะกร้าที่2คือคำหยิบสถานการณ์ขึ้นมา1ใบแล้วก็หยิบคำขึ้นมา1คำทำยังไงก็ได้ที่พูดคำนั้นขึ้นมาให้เพื่อนใบ้สถานการณ์ตอบสถานการณ์ที่เราเจอที่เราหยิบมาให้ได้งงป่ะกูยังงงเลยเดี๋ยวเข้าใจได้นะเดี๋ยวคือผู้เล่น1คนนะคะต่อ1ทีมก็คือหยิบแต่ละหยิบจากมือไม่ต้องอธิบายเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเอาแล้วนะโชว์กล้องด้วยนะอย่ามาโกงนะเดี๋ยวโลบคุณหยิบคำมาแล้วต่อไปสถานการณ์นี่คือสถานการณ์นะครับโอเคตอนนี้กติกาอีกอันนึงที่ลืมพูดไปก็คือห้ามหลุดคำอื่นออกมาพร้อมนะฮะเรามีเวลา1นาทีนะฮะเริ่มหอยแครงมึงก็แสดงแอคชั่นในเพื่อนเห็นว่าวันนี้ดิเร็วจะหมดเวลาแล้วเก่งมากกูเหนื่อยกูเกลียดถือว่าเก่งมากนะครับโอ้ไม่ธรรมดาบอกแล้วดูนะคะทุกคนว่าฉลาดขนาดไหนเก่งมาก2คนรับไป1คะแนนคู่ต่อไปก็เชิญณตังครับเดี๋ยวคือ
เมื่อกี้ลืมบอกของรางวัลไปนิดนึงของรางวัลของเราใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในวันนี้เราจะจัดไข่หวานบ้านซูชิกินไปเลยทุกหน้ากินกันแบบอลังการไปเลยส่วนคนแพ้ก็ได้กินเหมือนกันแต่ก็เป็นข้าวปั้นหน้าวาซาบิเอาซูชิวางเรียงกัน10ชิ้นแล้วก็วาซาบิวางแล้วก็กินอร่อยนัดแพ้วาซาบิพี่อาจารย์เป็นไงก็เป็นไงกินแล้วมันขึ้นสมองมันแสบจมูกอ่ะแพ้หมอบอกแพ้ไม่เป็นไรหมอชนะช่วงนี้หมอชนะหมอพร้อมแล้วหมอพร้อมไหมแล้วมึงมานี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเลยปะเนี่ยเอ้ยมาสถานการณ์ก่อนใช่ไหมสถานการณ์ก่อนครับอย่าลืมโชว์ด้วยนะสถานการณ์ที่คุณได้คือดีๆนะให้ต่ำมันแอบมองอยู่โอ้ยบอกเลยว่ายากมากส่วนคำฮะพร้อมนะฮะ1 2 3จับเวลาครับลาก้อยลาก้อยยั่วยวนลาก้อยยั่วลาก้อยลาก้อยโกโก้อะไรแล้วอะไรมันน่ารำคาญน่ะลาก้อยยั่วยวนแค่ตัดลาก้อยออกไปมีคำว่ายั่วครับมีคำว่ายั่วครับยั่วเพศลาก้อยยั่วมีคำว่ายั่วมีคำว่ายั่วครับเร็วครับมึงเบาไปนะมึงเบาไปมึงเบาไปมึงเบาไอ้ตังค์ตอบไม่ถูกหรอกมึงเบาได้เบาเบาได้เบาหมดเวลาโคตรยากเลยกูผิดหวังในตัวมึงมากเลยมันเป็นไม่มันเป็นประสบการณ์ตรงของมึงนะอันเนี้ยเอาจริงเออคือในเนี้ยกูว่ามึงอ่ะที่สุดแล้วสำหรับเรื่องนี้เฉลยเลยดีกว่าโคโยตี้ยั่วแขกโอ้โหไปยั่วเอายั่วไงเอาปกติเขายั่วมึงไงเขายั่วมึงไงถ้าเป็นมึงทำไงมึงทำไงสมมตินัดเป็นแขกนัดเป็นแขกเนี่ยผมทำไม่ได้ผมซื้อจนเคยแล้วก็ไม่รู้ด้วยไงว่าเขาไม่ยั่วกูไม่ได้กินซูชิเพราะมึงนะเดี๋ยวจะมีเกมแก้ตัวไม่เป็นไรครับต่างแล้วนัดก็เฟลไปนะครับไม่มีคะแนนนะฮะแนะนำตัวครับคุณที่3สวัสดีครับจะไปพูดเก่งจริงขนาดไหนวะนี่คือโตโต้ช่างภาพของเราครับคุณผู้ชมครับเออแล้วเราได้อยู่นะกล้องโตโต้ไม่ใช่งานวันเด็กจ้าน้องเดียค่ะค่ะวันนี้สวยนะเขินรายการถามจริงตื่นมาแต่งหน้ากี่โมงกี่โมงไม่แล้วนี่พรีออเดอร์ที่ไหนที่คัดผมเนี่ยไทวานเหรออ๋อหรอไทวานอ๋อหรออ๋อใครเริ่มเล่นก่อนคะโตเป็นคนใบ้ก่อนนะจับสถานการณ์ก่อนนะครับง่ายๆนะพี่โตเดี๋ยวไม่ต้องมองครับเดี๋ยวหันไปนี่ครับโอเคต่อไปเป็นคำครับคำก็คือตึงคุณมีเวลา1นาที1 2 3ไปกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บสูงอีกชั้นสูงการไต่เลเวลมีการไต่เลเวลกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บเอ็นติกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บไม่มึงไม่ต้องพูดกะหรี่ปั๊บมึงไม่ต้องพูดกะหรี่ปั๊บมึงทายเลยกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บอ่านทวนหนึ่งกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บเบาไปโต้เบาไปลุ้นกะหรี่ปั๊บลุ้นหวยถูกต้องครับถูกต้องแล้วครับโอ้แต่แบบนี้ต้องยอมโตโต้จริงๆนะฮะไม่เล่นโวยวายนะฮะแบบกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บนี่แบบเป็นการแบบอ่ะโอเค1คะแนนครับเก่งมากครับโอเคแค่นี้เหรอครับเดี๋ยวก็มาเล่นอีกไงสลับกันมาเลยฮะทั้งคู่ก่อนอื่นก่อนเล่นเกมนี้มึงต้องตื่นก่อนนะฮะ2คนนี้แนะนำตัวก่อนนะแล้วตั้งตัวก่อนสิว่าคุณคือใครคุณคือใครสวัสดีครับซีเด็กฝึกงานครับผมสวัสดีค่ะเฮฟฟังเด็กฝึกงานค่ะสี่
เป็นไงบ้างครับฝึกงานกับที่นี่ไปประมาณ3เดือนแล้ว3วัน3วันเองเหรออ๋อไม่รู้จักกันนานโทษทีอ่ะพร้อมไหมเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากพี่ๆไปแล้วใช่ไหมก็อย่าไปทำตามนะจับเลยสถานการณ์คือไม่ยากไม่ต้องต่อไปเป็นคำครับลวงลึกๆหน่อยคำก็คือมาอย่ามือสั่นนะพร้อมแล้ว1 2 3ไปจมน้ำหรอเฮ้ยเร็วจมว่ายจมน้ำเร็วจิ๋วน้ำมะเนี่ยพอแห้งเหรอไม่มีคำว่าจมน้ำมีคำว่าจมน้ำเราว่าจมน้ำเร็วเราว่าจมน้ำกับเกิดจมน้ำใครจมน้ำกำลังจะจมน้ำถือว่าถูกแล้วถือว่าถูกแล้วได้ไป1คะแนนครับโอเคก็คือทุกทีมเก่งหมดเนาะยกเว้นไม่พูดดีกว่าได้ต่อเลยมาสลับกันเลยครับสลับกันเลยโอเคดูอันนี้คือสถานการณ์ครับโชว์กล้องเลยฮะคุณได้คำนี้นะฮะโอเค1 2 3มาโควิดโควิดกำลังไปคลอดมีคำว่าคลอดครับมีคำว่าคลอดครับโควิดคลอดลูกคลอดโควิดคลอดมีคำว่าคลอดลูกครับเร็วอีกนิดนึงอีกนิดนึงออกมาแล้วโควิดออกโควิดคลอดมีคำว่าโควิดเฮ้ยเข้าลูกแฝดหมดเวลาพอดีทันป่ะโอ้วินาทีสุดท้ายโอเคเฉลยคือคลอดลูกแฝดโอ้ทีนี้ได้ไป2คะแนนเลยครับแล้ววินาทีสุดท้ายด้วยนะใจรอบที่2ของคุณแล้วนะฮะเมื่อกี้คุณได้ไป1คะแนนเชื่อใจเดียนะครับแต่งตัวมาขนาดนี้แล้ววันนี้ต้องใบ้แบบสุดยอดไปเลยสถานการณ์ก่อนไปฮะสถานการณ์ก็คือต่อไปเป็นคำนะครับคำดีเลยว้าอย่ามองนะครับ1 2 3ไปสอนแท้ไปด่าโต๊ะกว่านี้ไม่ได้ด่าแรงกว่านี้สอนแท้ไปหวานผจญภัยบ้านหลังคาสารแดนติดล้อมีคำว่าบ้านครับมีคำว่าบ้านไว้แรงกว่านี้หน่อยบ้านหนีออกจากบ้านหนีออกจากบ้านบ้านหนีลงหลุมหนีไปไหนบ้านร้อนไฟไหม้บ้านเฮ้ยไฟไหม้บ้านเก่งมากครับจริงๆรู้ตั้งแต่ทำอย่างนี้แล้วว่ามันเป็นบ้านไฟไหม้แต่ก็แบบอยากจะยืดอ๋อคืออยากมีไอทามเยอะๆอยากอยู่หน้าจอเยอะๆอยากให้แฟนเห็นอยู่หน้าจอเยอะสรุปแล้ว2คนนี้ก็ได้อีก1คะแนนรวมเป็น2คะแนนโอ้โหมีแต่ทีมเก่งๆว่ะพร้อมนะครับคุณนัทเมื่อกี้คุณไม่มีแต้มนะผมบอกเลยคุณไม่มีแต้มนะเมื่อกี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแค่มึงเอาวิญญาณเข้าร่างก่อนอันดับแรกมึงอันนี้คือคำกับสถานการณ์คุณหยิบสถานการณ์ก่อนโอ้ยได้แต่ของง่ายๆคุณอ่ะก็มีอยู่2ใบเนี่ยโอเคคำนี้นะฮะพร้อมนะฮะครับ1 2 3ไปเลยมุกออนลูกออนฝันร้ายลูกออนหน้ามึงยังอินไม่พอตากเอาจริงลูกออนลูกออนที่อะไรวะเหลืออีก5วินาทีครับเหลืออีก5วินาทีฮะ5 4 3 2หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วทำไมอ่ะหมดเวลาแล้วทำอะไรของมึงเนี่ยไอคิวมีเท่าไหร่นะครับไอคิวมีเท่าไหร่ก็มึงทำแน่นอนนอนทำไงนอนดิจับไม่ได้ก็ทำไงนอนนอนดิ้นเออเหมียวเก่งมากเออเหมียวป่วยดูดรู้นี่เหรอเออนอนแล้วก็ขยับไม่ได้
ได้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 เมื่อกี้มือทำยังไงมือทำยังไงตัดมือทำไงแล้วขยับไม่ได้โดนมัดแล้วไม่มัดแล้วไปโดนมัดทำไมนอนไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นไปจบไปนอนไม่ดิ้นก็ได้วะกูฉ่ำมาเล่นมึงมากกูไม่กินไม่เป็นไรมึงได้กินแน่นอนและศูนย์คะแนนครับไม่มีอะไรได้เลยครับวันนี้ไม่มีคะแนนกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวซื้อกินเองซื้ออะไรซูชิญี่ปุ่นที่มันวางบนตัวคนกินไหมไม่ต้องเลือกแล้วฮะหยิบเลยฮะโชว์สถานการณ์ก่อนไม่ยากทำนะกูอยากรู้ว่า200 IQ มึงอ่ะมีจริงหรือเปล่าเออทำมาเถอะกูอาจจะเก็บไว้ที่บ้านไปกูจะเล่าเป็นสถานการณ์นะเดี๋ยวมึงเล่าไม่ได้มันไม่ใช่เกมเล่าเรื่องหมายถึงว่าทำท่าเป็นเล่าสถานการณ์เลยมันยากขนาดนั้นเหรอ1 2 3ไปบังรีเย่บังรีเย่บังรีเดี๋ยวนะเวลาเดินมึงทำเลยเวลาเดินแล้วเวลาเดินอยู่บังรีเย่บังรีเย่บังรีเย่ครับไปครับครับบังรีเย่บังรีเย่บังรีเย่เดินไปครับครับจัดโต๊ะไปมึงทำสิไม่แล้วอีนี่ก็คิดลึกไปหมดไปเอาเอกสารไปเอียนเอาไปซีด้วยเออเนี่ยบอกให้เล่นให้เด็กมันดูแล้วมึงเล่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันยากของคนอื่นไม่แค่แบบไม่ว้าวต้องอย่างเงี้ยแล้วดูของเหนียวที่โดนไล่ออกจากงานแล้วสมมุติว่าถ้าโดนไอ้เนี่ยไอ้โคโยตี้อ่ะทำยังไงถ้าเป็นโคโยตี้ทำยังไงสรุปแล้ววันนี้นะฮะคู่เหมียวกับแจ่มก็ได้ไปแค่1คะแนนฮะนี่ฮะนี่คือทีมผู้ชนะของเรา2ทีมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนัดกับต่างกินซูชิเหมือนกันครับบอกเลยว่าแสบร้อนแน่มึงตอนเปิดรายการมึงจำได้ไหมมึงพูดอะไรกับกูอยากเล่นอยากเล่นนัดสบายอยู่แล้วมีศักยภาพเป็นไงแต่ว่าถ้านัดบอกว่านัดจะเล่นคือเกมที่พี่คิดมันจะไม่ง่ายนะคือเอางี้มึงคำนวณศักยภาพตัวเองก่อนระดับนัดหนักใจหวังอะไรไม่ออกหวังผิดหวังของกินด้วยกินได้เลยกินเลยของกินไข่หวานแบ่งเลยพี่ตัวทำไมกินสั่งไม่ดีเลยของกินเหมือนไม่ได้เลยไข่หวานดีกว่าไข่หวานดีกว่าไข่หวานของกินได้ไหมมันจะบีบหน่อยไหมมันจะบีบหน่อยไม่ได้มาเทสต์ต่างนี่มันจะบีบนะหายบาดไว้ก่อนไงไม่ได้กินก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้แค่มันกินไม่ได้ไม่ใช่มันไม่กินยาหนีฟันนะเว้ยคนญี่ปุ่นเขายังไม่กินกันขนาดนี้เลยเออค่ะตายดมๆไงเออเป็นยังไงบ้างครับอร่อยตังเอออร่อยโอ๊ยได้ครับโอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรมึงเล่าไปงงอ่ะตาก้อยไปด้วยครับก้อยครับก้อยไม่เหนียวมึงไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากินกับเขานะไม่เหนียวกินได้เหนียวมึงจะกินพูดชนะยอมให้คนแพ้เหมือนกันกินเหรอแข่งกันไม่เหนียวน่ารักความรู้สึกยังไงฮะคุณรับก้อยกูไม่เล่นแล้วยาเมากูแล้วอุ้ยอุ้ยน้องป้อนก่อนเดี๋ยว
โอเควันนี้นะฮะออฟฟิศติดตลกของเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการไข่หวานบ้านซูชิครับดีมากดีมากอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสำหรับออฟฟิศติดตลกของเราอย่าลืมกดอะไรบ้างครับทุกคนกดอะไรอีกเนี่ยความสามัคคีในออฟฟิศความสามัคคีในออฟฟิศเป็นศูนย์ฮะเอาไม้กดอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดกดแชร์กดแชร์กดจบกดไลค์กดแชร์กดสับสกายแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรับก้อยโชว์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งนี้แข่งนี้